ฝุ่นเยอะขนาดนี้ใครรับผิดชอบคลิปนี้มีสาระต้องตั้งใจดูเราไม่เคยบูรณาการการมองแบบภาพใหญ่ไงเราดูแค่ว่ากรมนี้ควบคุมก็ไปควบคุมอย่างเดียวในเรื่องของการให้ความรู้ไม่มีใครทำในเรื่องของการให้ความเข้าใจกับภาคอุตสาหกรรมไม่มีใครทำในเรื่องของภาคขนส่งควรทำยังไงไม่มีใครทำพอมีปัญหาขึ้นมาก็ไปถึงระดับนายกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่ได้แต่ระงับอาการแต่ว่าต้นเหตุมันยังอยู่ครับปีหน้าก็มาใหม่ PM 2.5 เนี่ยเป็นช่องโหว่สำคัญที่สุดนะเพราะเราพูดมา3ปีแล้วปีนี้ไม่ใช่ปีแรกมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมคนไทยด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราก็จะฮือฮาไปตามกระแสเดี๋ยวพอฝุ่นหายไปก็ลืมแล้วเนี่ยเขตที่โรงพยาบาลกรมควบคุมมลพิษส่วนกลางครับต้องรวมกันเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะเริ่มที่ตัวเราตัวพวกเราอะค่ะเพราะว่าถ้าพึ่งหน่วยงานก็ช้าตัวนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะเราใช้มาตรฐานณจุดที่หายใจไม่ได้ใช้มาตรฐานณจุดที่ปล่อยงั้นเราจะไปหาผู้กระทำความผิดได้ยากเขาเรียกเขามีอาร์มมีกฎหมายมีทุกอย่างพร้อมนะคะแต่ต้องออกมาทำงานนะคะเราพูดไปก็บอกเจ้าที่ไม่เพียงพอการตรวจสอบทำได้เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์อันนี้ผู้ประกอบการบางทีเขาก็ไม่ได้ปล่อยตอนจันทร์ถึงศุกร์และไม่ปล่อยในเวลาราชการบทบาทตรงนี้เรากระจุกอยู่ที่ภาครัฐชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควรและเราเองเนี่ยเราก็ต้องเป็นวอชด็อกให้กับรัฐบาลให้กับหน่วยงานด้วยถ้าเขาออกมาไม่ได้เราก็โทรไปบอกเขาว่าอันนี้มันทำผิดอยู่นะอันนี้คือเรื่องของการก่อสร้างอาคารสูงพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูงต้องคลุมผ้าใบทั้งหมดเพื่อป้องกันฝุ่นตั้งแต่ชั้นบนลงถึงชั้นล่างซึ่งถ้าเราขับไปจะเห็นว่าบางอาคารส่วนใหญ่ไม่ได้ทำส่วนการก่อสร้างริมถนนนะคะจะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลยนะคะถ้าก่อสร้างต้องมีการฉีดพรมน้ำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ทำตรงนั้นแต่ว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ป้องกันได้ด้วยการที่ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแต่ละสถานที่ก่อสร้างนี้ให้ความสนใจในตรงนี้เพิ่มมากขึ้นให้ผู้แทนของเขตซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้ไปกำกับดูแลทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนมาตรการทางกฎหมายก็มีอยู่แล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามเงื่อนไขตกลงก็ผิดคือท้องถิ่นนะคะถ้าคุณไม่ออกไปตรวจสอบเราแจ้งไปคุณก็ต้องออกมาตรวจซึ่งจะต้องควบคุมให้มีมาตรฐานรถยนต์ไม่ให้การเผาไหม้มันปล่อยเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กมาแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องหาทางเจรจาต้องควบคุมปริมาณรถยนต์ให้ได้จะทำอย่างไรให้รถยนต์เนี่ยคนใช้น้อยลงไปใช้รถขนส่งมวลชนมากขึ้นตอบได้แต่เมื่อรัฐบาลมีรถขนส่งมวลชนที่ดีให้เราพร้อมใช้การสร้างรถไฟฟ้าเสร็จไม่ใช่คำตอบถ้าคนไม่ใช้รัฐบาลจะต้องสร้างจุดเชื่อมโยงที่จอดรถเพื่อจะขึ้นรถไฟฟ้าต้องมีแล้วราคาถูกเราก็ต้องระดมจิตอาสาก็ต้องขอร้องผู้ที่ใช้น้ำมันดีเซลทั้งหลายแหละว่าจะเป็นจิตอาสาไหมในช่วงที่กำลังวิกฤตอย่างนี้ในเขตนี้ที่ตรวจพบว่ามลพิษทางอากาศมันสูงขนาดนี้ลดระงับการใช้รถสัก10วันไหวไหมที่พูดถึงพื้นที่สีเขียวประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมไทยไม่ค่อยพูดถึงต้นไม้เนี่ยสามารถดักฝุ่นได้มากกว่าปกติเนี่ย16เท่าอันนี้ถ้าเผื่อเรายังขาดความรู้ความเข้าใจในการระวังไม่ให้เราเป็นตัวต้นเหตุของการปล่อยมลพิษเนี่ยเราขาดความรู้ตัวนี้เราก็แน่นอนเราก็ยังเป็นผู้ผิดโดยไม่เข้าใจที่สองคือว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อผู้คนในสังคมก็ขาดความระมัดระวังเพราะว่าไม่มีความรู้จะระวังยังไงไม่ว่ากรมการขนส่งทางบกก็ต้องออกมาให้ความรู้ประชาชนแล้วนะครับจะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้แล้วนะครับสถาบันการศึกษาก็ต้องให้ความรู้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องให้ความรู้ประชาชนวิธีการป้องกันตัวเองวิธีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ภาวะอย่างนี้ทำไงบ้างภาคอุตสาหกรรมก็ต้องให้ความรู้ด้วยมาในบทบาทที่ว่าพื้นที่ในแหล่งกำหนาแน่นผู้คนต้องทำอย่างไรบ้างภาครัฐตอนนี้ต้องมาดูแล้วครับว่ามาตรฐานที่เราใช้50ไมโครแกรมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ต่ำไปหรือเปล่าขณะที่องค์การอนามัยโลกเขาตั้งไว้ที่25เองเราต้องรอเกิน50แล้วเรื่องเป็นมาตรฐาน24ชั่วโมงด้วยตรงนี้หน่วยงานภาครัฐต้องทบทวนเรื่องกฎหมายว่าด้วยคุณภาพน้ำมันก็ต้องวางแผนเลยว่าจากนี้ไปกี่ปีจะมีน้ำมันคุณภาพดีกว่ามาใช้นะครับมาตรฐานรถยนต์ในตอนนี้ก็ต้องอาจจะมีมาตรการว่าการนำเอารถยนต์มือ2เครื่องยนต์มือ2จากต่างประเทศมาใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ภายใต้กรอบกำกับดูแลตรวจสอบยังไงบ้างเป็นตำรวจไล่จับขโมยว่าเมื่อคืนคุณปล่อยนี่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเราต้องไม่ควบคุมอย่างนั้นให้เจ้าของอุตสาหกรรมมีหน้าที่รายงานการรายงานเขาต้องหาหลักฐานมาประกอบว่าทั้งคืนเขาไม่ปล่อยเกินมาตรฐานเลยนะคุณไปพิสูจน์มาแล้วก็รายงานส่งรายงานมาให้กับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบในเขตไหนที่มีการจราจรที่หนาแน่นเกินไปจะระงับไม่ให้มีการเดินทางหรือแม้แต่ส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานใช้การเดินมากขึ้นปิดถนนให้คนเดินเท้ามากขึ้นรถยนต์ไม่เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นฟูขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าธนบัตรใบละ1,000 บาทเนี่ยเดินผ่านหน้าร้านด้วยความเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันแตกเป็นใบย่อยถ้าธนบัตรใบละ1,000 บาทเนี่ยอยู่บนรถยนต์40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันวิ่งผ่านหน้าร้านเฉยๆครับเอามลพิษทิ้งไว้ไม่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจเป็นเวลาที่รัฐบาลจะต้องคุยกันเรื่องเหล่านี้แล้วดำเนินงานในเชิงรุกให้เป็นเราตั้งรับมาโดยตลอดแต่อย่าลืมอันนึงนะคะผังเมืองมาช้าทุกทีอย่างถนนที่มีจราจรหนาแน่นจะทำอย่างไรให้มันขึ้นตัวได้โดยใช้เทคโนโลยีแล้วไม่ใช้เรื่องผังเมืองเพราะมันเลยจุดนั้นไปละคือมันเหมือนกับเรามีกฎหมายแล้วไม่ใช่กฎหมายไอ้คนทำงานเอาความสะดวกเป็นหลักเอาความเร็วเพราะต้องแข่งกับเม็ดเงินกู้งี้ถ้าเราไม่ไปตั้งโจทย์ให้เขาแต่แรกว่าคุณต้องทำคุณนี่ก็จะเลื่อยเปื่อยถ้า
เราบ้านอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างนะโทรเลยนะคะโทรจี้รัฐบาลกทมก็ตามว่าอันนี้มันสร้างอยู่แล้วไม่คุ้มผลกระทบต่อบ้านเราอย่างไรเนี่ยต้องช่วยกันทำคนละไม้คนละมือแล้วต้องทำให้พวกระบบก่อสร้างเนี่ยตระหนักให้ได้เราไม่ได้เข้มงวดเท่าที่ควรเพราะในด้านหนึ่งเราคงเป็นห่วงเรื่อง GDP ในด้านหนึ่งก็เป็นห่วงการขยายตัวเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ถึงแม้ขยายตัวเศรษฐกิจ GDP สูงขึ้นแต่คนมันป่วยเงินก็ต้องมารักษาคนป่วยนี่คุ้มไม่คุ้มมันถึงเวลาแล้วครับเนี่ยที่มลพิษทางอากาศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันให้บทเรียนที่สำคัญแก่เราว่าเรามุ่งมั่นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วผู้คนเจ็บป่วยเงี้ยมันคุ้มหรือเปล่ากับสิ่งที่ได้มาครับ